ยดูดิเป็นไงน่ากินว่ะต้อยครับผมไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้ววันนี้ก็ผมวันนี้อยู่กับผมพี่เสือมาแล้วครับผมก๊อฟมาแล้วครับผมนัทครับวันนี้นะครับพี่เสือจะพามาทำเมนูเหมือนกับไม่เคยมีใครกินอ่ะทำไมพี่ก็ไม่กินคนเดียววันนี้จะเป็นหนังไก่ทอดกรอบจิ้มน้ำพริกกะปิปกติจะมีน้ำพริกกะปิกินกับชมไข่เจียวเนาะใช่แล้วก็ปลาทูอันนี้อ่ะหนังไก่มันไม่แปลกมันไม่แปลกหรอกพี่ว่ามันอร่อยแน่ๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูนี้เนี่ยมันจะอร่อยหรือเปล่ากินแล้วจะเป็นยังไงน้องๆสามารถเอาไปทำเองได้ไหมทำง่ายไหมทำยากไหมแต่จุดประสงค์พิเศษเลยคืองบน้อยทำง่ายเข้าปากอร่อยอันนี้เรามาดูเครื่องปรุงกันดีกว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับผมหนังไก่ครับมะเขือพวงครับผมพริกขี้หนูมะนาวแตงกวาเอาไว้ใช้งานนะครับแล้วก็ถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวโอเคต่อไปเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะครับผมคนที่ใช้ต้นทีนะครับอยู่ประเทศอังกฤษมานานแป้งทอดกรอบครับผมรสดีอาเจนามาโตะกะปิน้ำตาลถุงมะนาวเฮ้ยน้ำมันซีอิ๊วขาวซอสหอยซอสปรุงรสครับผมแล้วมันจะปรุงอาหารได้ปรุงได้ดิต้องปรุงรสเนี่ยขั้นตอนที่1 นะครับพี่เสือจะเอาหนังไก่นะฮะมาหมักครับผมนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับครบเลยครับผมเห็นไหมนะครับมันจะมีเนี่ยมันจะมีไขมันถ้าอยากให้มันกรอบมากยิ่งขึ้นก็ไปขูดนะครับแต่พอดีว่าถ้าเราขูดทั้งหมดนี่มันคงจะนานต่อไปนะฮะใส่แป้งครับผมเทลงมาเลยตอนนี้นะครับเราก็หมักหนังไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับน้องๆต่อไปเนี่ยจะเป็นการทำน้ำพริกกะปิเอ้ยน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิเดี๋ยวให้นัดสายตำนะครับเรามาดูเลยว่ามีอะไรกันบ้างครับผมโอเคนะครับน้องๆตอนนี้น้ำพริกกะปิก็เสร็จแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะมาตักใส่ถ้วยกันนะผมมาดูพี่ผมว่าน้องๆก็น่าจะสงสัยว่าควันอะไรฮะควันอะไรเดี๋ยวให้น้องๆดูครับผมดูดิโคตรหอมอ่ะหอมกะปิโอ้ยหอมกะปิมากครับเสร็จแล้วครับผมน้ำพริกกะปิมีควันด้วยตอนนี้เหมือนพวกเราเล่นหนังกันอยู่นะครับนู่นๆๆๆๆเด็กสุมไฟเด็กสุมไฟเดี๋ยวพี่จะลองมาชิมดูว่าน้ำพริกกะปิมันจะรสชาติยังไงครับยังเป็นไงพี่อร่อยเฉยพอดีเลยว่ะพอดีเลยเป็นน้ำพริกกะปิที่อร่อยที่สุดในชีวิตผมนะโอ้โหมึงก็เว่อร์ไปอย่าชมกูขนาดนั้นอันนี้เนี่ยพี่เสือจะเอามาจิ้มกับหนังไก่กรอบว้าวแบบคิดแล้วแม่งก็ฟินเนาะใช่คือแบบตอนนี้เหลือหนังไก่ครับใช่คือไม่เคยกินหนังไก่แบบมาจิ้มน้ำพริกกะปิเอาเป็นว่าตอนนี้อย่าเพิ่งรีบเลยครับเดี๋ยวเราไปทอดไก่ครับผมเฮ้ยหนังไก่หนังไก่ไปพูดผิดตลอดโอเคครับน้องๆตอนนี้พวกเราก็จะมาทอดหนังไก่เพลงมาอะไรอ่ะไฟไหม้ไข่บ้าแล้วเดี๋ยวไข่ก็ไหม้ต่อไปเลยครับใส่น้ำครับน้ำมันสิน้ำมันอุ้ยเนี่ยโดนเทบ่อยก็เป็นคนที่เทน้ำมันตลอดเลยตอนนี้นะครับเรารอให้น้ำมันเดือดนะครับผมแล้วเราค่อยเทหนังไก่ลงไปเราจะทอดประมาณ7นาทีแล้วกันเพลงมาไฟมันเริ่มมอดเราก็จะให้ก๊อฟมันพัดหน่อยก๊อฟพัดหน่อยดินี่ไฟมันเริ่มเลี้ยว
ไรเส้นดาวทำงานเส้นดาวทำงานตอนนี้ครับหนังไก่ทอดน้ำพริกกะปิก็เสร็จแล้วครับผมเย้โอ้มันแบบว่าน่ากินมากทุกคนดูดิดูดิเป็นไงน่ากินว่ะโอ้ไม่รอแล้วฮะขอลองเลยไม่เคยเห็นด้วยไม่เคยเห็นใครทำมีเนี่ยพี่เสือมาแล้วเนี่ยมีนะครับผมดูหนังไก่ดิกรอบมากขอจิ้มครับน้ำพริกกะปิต้อยต้อยครับผมเสียงแบบกรอบมากตามด้วยผักจังๆว่ะกินน้ำลายดังเกลือกเลยหูไก่แบบว่ากรอบก็กรอบมากอ่ะแล้วแบบว่าที่เราหมักไปเนี่ยกลมกล่อมมากคือเราหมักทิ้งไว้แล้วก็มาทำน้ำพริกแป๊บนึงขอเคี้ยวก่อนขออีกชิ้นได้ไหมได้อีกชิ้นหนึ่งนะจะได้แบบว่าพูดได้เต็มปากเต็มคำกรอบทุกชิ้นกรอบมากอ่ะอร่อยเฉยอร่อยเฉยอร่อยเฉยเด็ดแค่โอ้โหชิมดินัทเอาดิเอ็มเอาดิมาเอาทิมดูเอาทิมดูโอ้โหดูดิเป็นไงโคตรกรอบโอ้โหรสชาติไก่เป็นไงกรอบอร่อยมากยอดเอาเอ็มชิ้นกระจังก็อร่อยดูครับดูเอ็มโอ้ยเอ็มเอาชิ้นใหญ่เลยว่ะเอาดิดูฝีมือพี่เสือเป็นไงการหมักบอกคนดูเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยอร่อยโอ้รู้เลยว่าน้องๆอยากกินแต่แป๊บหนึ่งพี่ขอให้ก๊อฟกินก่อน กินแอบกินแล้วใช่ไหมกินไปลืมเอ้ยยังไม่ได้กินเลยเมื่อกี้กินแต่ดูดิดูน้ำจิ้มครับน้ำพริกกะปิครับผมแบบบ้านๆเราครับบ้านๆเราโอ้โหคำใหญ่มากถ้ามีข้าวเหนียวเออเนาะถ้ามีข้าวเหนียวจิ้มแจ่วเนาะมันสุดยอดมากเป็นไงดูหน้าดิแหมคิดว่าโดนไซคอโคตรอร่อยอ่ะโอ้ภูมิใจมากเลยวะเนาะพวกเราตะก้อเอาไหมตะก้อแบบว่าตะก้อเอาไหมแต่พูดไม่ได้ไงมึงพูดก็ได้ตะก้อได้กินทุกคลิปนะครับน้องๆไม่ต้องห่วงได้กินทุกคลิปครับโอ้ยแบบว่าดูดิเนี่ยรู้ไหมว่าอุ้ยจุ๋ยกินอุ้ยหนังไก่ยังไม่ตายไม่รู้ไหมว่าหนังไก่เนี่ยเอามาจากไหนมาจากไหนครับนักแร้ผู้หญิงป่ะมากคือหนังไก่เนี่ยเอามาจากบ้านพี่เสือในตู้เย็นแค่นั้นเลยเอาจริงๆนะคือเนี่ยพี่เสือออกกำลังกายใช่ไหมใช่กินอกไก่ตลอดแล้วอกไก่เนี่ยมันต้องลากลอกอกไก่เนี่ยมันต้องลอกหนังออกมาใช่ไหมพี่เสือก็นั่งลอกหนังออกเก็บไว้ทีเนี้ยเอ๊ะหนังไก่มันจะเอาทำอะไรได้บ้างวะใช่ไหมมันจะทำอะไรบ้างเราก็เลยมาคิดเป็นหนังไก่ทอดกรอบจิ้มน้ำพริกกะปิเราไม่ต้องเอาไปจิ้มไข่เจียวปลาทูเขากินกันทั่วไปใช่ไหมมันธรรมดาอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามีใครทำแบบนี้ไหมแต่ว่าผมไม่เคยเห็นเฉยผมก็เลยทำนะครับเนี่ยแล้วก็มีแตงกวาแตงกวาถั่วฝักสั้นถั่วฝักยาวอร่อยมากแล้วกรอบมากเลยอ่ะแล้วแบบว่าถ้ามีข้าวเหนียวนะครับสุดยอดมากเลยน้องขายข้าวเหนียวมากถ้ามีนะโคตรเบิร์ดดูดิจิ้มจานอ่ะน้ำพริกกะปิก็โคตรอร่อยใช่อ่ะโอ้โหไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้ถั่วว่ะเอากินโอ้ยแซ่บไม่ต้องแซ่บคักน้องๆนะครับสามารถทำได้นะครับแต่ก็อย่าทำบ่อยนะครับเพราะว่าหนังไก่มันอ้วนแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทอดจนกรอบมากๆแล้วก็ทิ้งไว้สิน้ำมันไม่อ้วนนะครับทำไมฮะเพราะว่ามันทอดจนไขมันออกไปหมดแล้วอ๋อใช่แล้วอย่างต้นคลิปที่บอกว่าถ้าอยากให้กรอบกว่านี้ขูดไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังออกกรอบกว่านี้อีกเออ
ขนาดนี้ก็ว่ากรอบมากใช่โอ้โหดูดิแล้วแตงฟังจากเสียงเคี้ยวทุกคนน่าจะรู้อ่ะนี่เข้ามาใกล้เดี๋ยวให้ฟังเสียงกัดกรอบอีกทีเว้ยสุดยอดอีหลีมาเนี่ยโอ้โหต้องน้องหิวแล้วใช่ไหมทำตามไม่เหื่อได้นะครับหรือว่าใครที่มาเล่นแถวสุรินทร์นะครับก็ถ้าเข้ามาได้เดี๋ยวมานั่งกินด้วยกันอาหารอีสานไม่ต้องไปนั่งเก้าอี้หรูๆนี่ตามท้องทุ่งบ้านนาเราเนาะใช่เออนะครับน้องๆที่ดูอยู่นะครับผมขอขอบคุณมากนะครับอย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้วยนะว่ารู้สึกกับคลิปนี้ยังไงและถ้าใครมีเมนูเด็ดๆสามารถแนะนำพี่เสือได้นะครับเป็นเมนูอีสานก็ได้จะดีมากเลยเป็นเมนูอีสานเนี่ยทำง่ายๆอ่ะอยากจะบอกว่ามือเนี่ยใช้งบน้อยมากใช่อกไก่นี่ไม่รู้เพราะว่าเหลือมาจากที่เราลอกออกจากการที่พี่กินอกไก่ใช่ครับผักแตงกวาเนี่ยถุงละ10บาทครับผมถั่วฝักยาวเนี่ยมัดละ15ได้มาอย่างหลายแล้วพริกกะปิกะปิก็กระปุกละ15บาทเหลือด้วยเหลือด้วยนะครับนี่แล้วก็มีพวกมะเขือพวงพริกโอ้โหเมนูนี้ไม่เกิน100ไม่เกิน100บาทครับกินกี่คนกิน5คนแต่ว่าถ้าซื้อหนังไก่ก็อาจจะเพิ่มราคาไปนิดหน่อยใช่หนังไก่ก็อาจจะเพิ่มหน่อยเอาไปง่ายๆทุกเมนูที่พี่เสือทํา 95% ไม่เกิน300บาทแล้วกินได้หลายคนโอ้โหเป็นคอนเซ็ปต์ของพวกเราแมนครับคือถูกอร่อยทําง่ายนี่ครับแล้วทําได้ทุกคนหล่อด้วยเจ๋งเท่ไอ้พ้นน่ะไอ้พ้นน่ะอย่าบอกง่ายๆที่หล่อแบบเสือทําไงครับมาต้องมีแฟนเป็นผู้ชายไม่ใช่มีแฟนเป็นผู้หญิงอะปั๊มสนุกกันหนักกูล่ะไม่ถามความรู้สึกกูเลยวันนี้ก็ต้องขอตัวกลับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ